ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการลับลวงพลางออนทีวีกับดิฉันอริยาโพจาค่ะค่ะและดิฉันวาสนานาน่วมค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่ต้องพูดคุยแต่ว่าอะไรคะวันนี้ไก่นาพามาเยี่ยมครอบครัวเหรอคะไม่ใช่อ้าวนาวิทยาทินได้ข่าวเป็นญาติกันด้วยไม่ใช่เป็นพี่น้องกันมารีนเนี่ยนะพี่น้องกันไม่มีไรนี่วันนี้เรามาอยู่กับรถสะเทินน้ำสะเทินบกโอ้โหตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2สวัสดีค่ะคุณปู่ครับสวัสดีค่ะโอ้ยของอเมริกานะฮะโอ้สุดยอดก็เป็นรถ AAV รุ่นแรกๆเลยนะฮะใช่เมื่อนอยอเหยียบฝั่งพลันเห็นค่ะคับขันจากบานปลายเห็นคับขันจากคลี่คลายโอ้ยตายเดี๋ยวให้มันว้าวหรอพูดถึงนาวิโยธินแล้วนึกถึงภาคใต้เนาะใช่เมื่อวานนี้ท่านบิ๊กดงใช่ไหมพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรองผู้ว่าการทหารบกเลขาคสช.เดินทางลงพื้นที่ภาคใต้เป็นครั้งแรกตั้งแต่ที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยได้มอบหมายให้ดูแลเรื่องของคณะกรรมการแก้ปัญหาภาคใต้แบบบูรณาการด้วยนะฮะเมื่อวานก็ลงไปทั้งตำรวจทั้งทหารเรียกประชุมผบ.หน่วยหมายเลขตัวเดียว2ตัวอะไรตำรวจหมดเลยนะฮะใช่เพราะว่าพลเอกประยุทธ์บอกเลยว่าเรื่องภาคใต้เนี่ยเป็นวาระแห่งชาติเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นลำดับความเร่งด่วนนะแม้ว่าตัวท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยอาจจะไม่ได้ว่างลงไปภาคใต้นะตั้งแต่มีการรัฐประหารมาว่าโอ้โหภารกิจตลอดนะประชุมเพราะฉะนั้นก็ให้บิ๊กโด่งนี่แหละเขาลงไปดูแลแทนก็เลยมองว่าเอ๊ะอีกแล้วไม่ก็คือทางบิ๊กโด่งก็ให้สัมภาษณ์แล้วบอกว่าก็จะไปพูดคุยกันในเรื่องของการเดินหน้าเจรจาสันติภาพใช่นะคะแล้วก็ไปขอบคุณที่ในช่วงรอมฎอนใช่ไม่มีเหตุการณ์อะไรรุนแรงเดือนถือศีลอดนะก็มีบ้างปรับปลายแต่ว่าก็ถ้าเทียบท่านบอกว่าถ้าเทียบกับช่วงปีที่แล้วก็ถือว่าลดลงนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันยังไม่หมดช่วงนะยังไม่หมดเดือนนะแต่ต้องรอดูแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็คงดูแลเต็มที่นะคะแต่ว่าในเรื่องของการพูดคุยเจรจาสันติภาพนี่ดิก็คือโดยนโยบายเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ประกาศแล้วนะคะว่าจะเดินหน้าต่อแต่เพียงแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนทีมใหม่เพราะว่าต้องเปลี่ยนตัวบุคคลแต่ว่าท่านเลขาธิการสมช.สภาความมั่นคงแห่งชาติท่านทวินเปลี่ยนสีก็จะมาเป็นหัวหน้าเหมือนเดิมเพราะว่าท่านเป็นสมช.มันยึดตำแหน่งไงใช่ใช่เพราะว่าที่เราตกลงกับทางมาเลเซียแล้วก็ทาง BRN ไว้ก็คือให้เลขาสมช.เป็นหัวหน้าคณะนะเพราะฉะนั้นเราตอนนี้เราเปลี่ยนจากท่านพลาดอนมาเป็นท่านทวินแล้วก็ต้องท่านทวินดูแลต่อแล้วก็มาเลเซียก็จะยังเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้เราเหมือนเดิมแต่ว่าที่เขาบอกว่าที่บิ๊กโด่งแล้วก็พลเอกประยุทธ์พูดเหมือนกันก็คือมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของอะไรนะรูปแบบแล้วก็วิธีการเขาบอกว่าต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยเป๊ะๆเลยนะถูกต้องยึดรัฐธรรมนูญไทยอันที่2ก็คือว่าต้องมีความรอบคอบยิ่งขึ้นในการพูดคุยทุกอย่างแล้วที่สำคัญก็คือว่าจะมีการเขาเรียกว่าพูดคุยตั้งแต่ในระดับบนจนถึงระดับในพื้นที่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการเขาเรียกว่านำร่องเลยแต่ไม่รู้พื้นที่ไหนนะที่บิ๊กโด่งบอกว่ายังเปิดเผยไม่ได้คือปฏิบัติการนำร่องการเจรจาในพื้นที่ก่อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการเริ่มตั้งแต่ทุกระดับเลยแล้วก็จะมีทั้งแบบเปิดเผยคือคุยกันเห็นแบบที่ผ่านมากับแบบในทางลับก็หวังว่ามันจะใช้กันได้นะฮะเพราะว่าใช้คำว่าอะไรเวิร์กได้ผลได้ผลนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีทีมงานดีๆเยอะที่ทำงานลับด้านนี้มาตลอดใช่แต่เพียงแต่ช่วงที่ผ่านมานโยบายของทางรัฐบาลเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันเนี่ยก็เลยอาจจะคนที่เป็นทีมของท่านก็อาจจะไม่ได้แสดงฝีมือแต่ตอนนี้นะน่าจับตามองและมีความหวังมากขึ้นเนื่องจากว่าอำนาจของคสช.เนี่ยค่อนข้างจะเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีผลที่ทำให้การพูดคุยสันติภาพเนี่ยก็ส่งผลที่จะเขาเรียกว่าเวิร์กได้ผลมากขึ้นด้วยนะเพราะนั้นก็จับตาและเฝ้าดูและเป็นกำลังใจนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะพักเบรกนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อในประเด็นต่างๆของเกี่ยวกับทหารค่ะคุณชายรณพีนี่เครื่องบินอะไรนี่เครื่องบินโอ้นี่เครื่องบินใบพัดยุคบริพัตรเครื่องบินทับไล่ใช่โอ้แบบใบพัดอยู่เลยนะสองสองหนึ่งหนึ่งโอ้ใบหัวอีกไม่หวยนี่จะบอกนะไหนพูดเรื่องหวยแล้วก็คือพลเอกประยุทธ์บอกแล้วนะว่าเรื่องของลอตเตอรี่เนี่ยที่คสช.จัดระเบียบก็คือว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยจะมีจุดขายราคา80อันนั้นขาย80ตรงตามราคาแต่ถ้าข้างนอกทั่วไปเนี่ยก็ให้เป็นไปตามกลไกการตลาดไม่เกิน92บาทเพราะว่ามันมีต้นทุนเดิมมาแล้วท่านบอกว่าเดี๋ยวพอหมดสัญญาเดิมเนี่ยสัญญาที่กองสลากมีไว้กับยี่ปั๊วซาปั๊วอะไรเนี่ยคสช.จะเริ่มใหม่ล้างใหม่หมดนะแล้วก็จะเพิ่มโควต้าให้ผู้ค้าระดับรายย่อยแล้วก็ผู้พิการมากขึ้นด้วยไม่ให้มีเรื่องของอิทธิพลหรือผลประโยชน์เพราะวันก่อนท่านบอกเลยว่า
คสช.เข้ามาเนี่ยไม่ได้ต้องการอำนาจไม่ได้ต้องการผลประโยชน์ไม่ได้ต้องการอะไรแม้แต่บาทเดียวแล้วเหมือนเดิมถ้าใครมาอ้างชื่อท่านหรือว่าอ้างชื่ออะไรฟ้องเลยท่านบอกว่าให้ส่งข้อความไปที่ตุ๊ดตุ๊ดไปถึงว่าให้ร้องไปที่คสช.ได้เลยนะถ้ามีใครอ้างชื่อหรือว่าอ้างคสช.ใช่ไหมพี่ได้มีเรื่องอะไรมาอัปเดตจ๊ะเอาแล้วก็อีกเรื่องนึงนะอย่าลืมนะคะพี่น้องที่เป็นวินจักรยานยนต์นะคะหรือใครที่คิดว่าจะตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพมาเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะก็สามารถรีบไปลงทะเบียนได้นะคะภายในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ9กรกฎาคมนะที่ทางทหารและทางกรมการขนส่งทางบกจะเปิดให้ลงทะเบียนเสร็จแล้วอีกหน่อยเราก็จะได้เสื้อวินแบบใหม่แล้วก็มีบัตรลงทะเบียนบัตรประจำตัวครบตามที่เป็นไปตามระเบียบที่ทางคสช.ได้กำหนดไว้ร่วมกับทางกรมการขนส่งทางบกด้วยนะแล้วมีอะไรอีกแม้แต่เรื่องนึงต้องบอกว่าตอนนี้เริ่มหนาวแม้เราจะอยู่กลางแดดก็ไม่พี่รู้สึกหนาวตั้งแต่วันที่เมื่อวานอาทิตย์น่ะเสอ้ายพลเอกบุญรอดแก้วประสิทธิ์เขาอยู่ดีเขาจัดงานเลี้ยงท่านก็จัดงานเลี้ยงให้คุณวีระสมความคิดที่เพิ่งได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวกลับมาจากกัมพูชาใช่ไหมเขาก็เหมือนว่าจัดอะไรนะอิสรีแห่งวีระคือว่าได้รับอิสรภาพนะก็คือยินดีเลี้ยงฉลองไม่ใช่เรียกแบบว่ามาพบปะกันแต่เนื่องจากว่าคนที่มาร่วมงานเนี่ยก็มีกลุ่มหลายกลุ่มนักการเมืองอะไรเงี้ยคสช.ก็เลยทำไมเรียกตัวไปซะใช่เมื่อวันจันทร์เข้าพัน AF เข้าพัน AF นะคะก็เรียกมาทำความเข้าใจพูดคุยก็ที่มองว่าอันนี้เป็นการเขาเรียกว่าเชือดไก่ให้ลิงดูหรือว่าอะไรเขียนเสือให้วัวกลัวหรือว่าอะไรก็คือเตือนไงว่าเขาบอกแล้วว่าอย่าเพิ่งจัดการชุมนุมทางการเมืองหรือการแสดงสัญลักษณ์ใดๆก็ตามใช่เพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นการขัดคำสั่งแล้วก็ขัดคำสั่งของคสช.ก็เลยเรียกมาเพราะฉะนั้นเป็นการเตือนประกาศติใช่เป็นการเตือนว่าถ้าจากนี้ไปมีใครอีกก็จะโดนเรียกไม่หรือว่ามีคนอยากโดนเรียกไม่รู้ก็ดีโดนเรียกได้ไปรู้นะว่าอะไรยังไงนะไม่พี่ก็ไม่อยากนะแต่ว่าอันนึงโดนเรียกระวังนะบิ๊กตู่ช่วงนี้กำลังพึ่งสื่ออยู่นะก็วันศุกร์ที่แล้วในรายการนะประเด็นแรกพอเปิดมาก็เตือนเขาเรียกสื่อลามกอนาจารไม่อันนั้นก็จัดระเบียบอันนึงว่าเดี๋ยวนี้คสช.เนี่ยก็สื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นลามกอนาจารแล้วก็หมิ่นสถาบันด้วยท่านก็จัดระเบียบแต่ว่าสื่อนะท่านบอกว่าวิพากษ์วิจารณ์ต้องอย่าใหเกิดความขัดแย้งถูกต้องแล้วก็ให้เกิดอะไรนะอย่าไปมองอนาคตที่มันยังไม่เกิดขึ้นมากใช่ท่านก็เลยติงๆไว้นะโดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์ไม่เกี่ยวกับเราดิเจ๊อะเจ๊อะอ๋อเหรอไว้ลงตัวนะแหมก็ถือว่าเป็นการอัปเดตแต่ละช่วงของท่านพลเอกประยุทธ์นะว่าในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยท่านทำงานท่านทำอะไรบ้างทุกวันศุกร์เฮ้ยนี่อีกเรื่องนึงตอนนี้พี่ว่าเดี๋ยวคสช.ต้องจับตามองเพราะว่าตอนนี้มีรายงานว่าบรรดาแกนนำกลุ่มเรียกว่าองค์กรเสรีไทยอ่ะตอนนี้ไปอยู่ที่อเมริกากันคือตอนนี้ท่านปลัดกระทรวงต่างประเทศเนี่ยไปประชุมที่นิวยอร์กใช่ไหมมีประชุมด้านการต่างประเทศแล้วก็ยูเอ็นด้วยแต่ว่ามีรายงานว่าคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณก็ไปอยู่แถวอเมริกาไปอยู่นิวยอร์กแล้วก็ใครอีกนะมีใครหลายคนเลยอยู่นิวยอร์กด้วยนะเห็นว่าเดี๋ยวทางคสช.ก็คงต้องแบบว่าจับตามองแล้วก็ต้องหาข่าวว่าไปทำอะไรการไปพักผ่อนเฮ้ยไปเส้นทางไหนเนาะก็เขาคงมีเส้นทางเขาอะเออเขาก็ไปได้นะไปไงอะคือบินไปไม่เขาก็คงไปขึ้นที่อื่นอะเฮ้ยไม่คือเขาบอกว่าลักษณะพิเศษของนักการเมืองบ้านเราคือบุดินมีเขาเรียกว่ามีช่องในค่ะช่องทางเสมอไว้สำหรับหนีออกนอกประเทศเพราะว่าประเทศไทยมันเกิดอะไรขึ้นได้เสมอไงจริงเหรอพี่ยังเตรียมเลยพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะก็ป้าช่วงท้ายแล้วแหมอย่าลืมดิวันนี้วันอังคารเขามีการประชุมครม.คสช.แต่ว่านี่เรื่องที่เราต้องจับตามองกันไม่เลิกนะคือเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนะเพราะว่าเมื่อพุธที่แล้วเนี่ยคสช.ได้พูดคุยเรื่องนี้กับดร.วิษณุเครืองามแล้วก็ทีมงานที่ร่างมาแล้วแล้วก็ให้มีการแก้ไขในบางประเด็นแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยโดนปกปิดหมดเลยเพราะว่าท่านพลเอกประยุทธ์ท่านยังไม่อยากให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็เลยขอร้องจะเห็นว่าร่างปีนี้ข่าวครั้งนี้มีร่างไม่มีหลุดมาเท่าไหร่นะเพียงแต่เราก็ทราบคือหลุดมาเป็นร่างเลยไม่เห็นแต่ว่าก็แค่ทราบกันว่ามี45มาตราทีมอรหันต์เขาเรียกว่าทีม35อรหันต์เนี่ยก็คือทีมที่ร่างกฎหมายเนี่ยก็มี35ท่านนะเด็ดทีมของวิษณุท่านวิษณุเครืองามแล้วก็ประเด็นที่สำคัญก็คือเรื่องของอำนาจหัวหน้าคสช.กับอำนาจนายกรัฐมนตรีนะซึ่งก็คงจะต้องไล่ๆกันแต่คิดว่าในที่สุดคสช.เนี่ยก็น่าจะมีอำนาจสูงกว่าทางรัฐบาลนะเพื่อที่ให้การแก้
้ปัญหาเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายของคสช.ด้วยแล้วก็ประเด็นนึงอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องการให้ข้าราชการสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นอันนี้ไงเขาก็เลยมองว่าเนี่ยเป็นจุดที่อาจจะทำให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกได้แล้วเป็นโดยไม่ต้องควบไม่ต้องลาออกจากการเป็นข้าราชการด้วยสามารถที่จะควบด้วยนี่เป็นประเด็นที่ถูกจับตามองอย่างมากส่วนประเด็นอื่นก็เป็นเรื่องของการนิรโทษกรรมให้คสช.แล้วก็เรื่องของการตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ200ท่านสภาปฏิรูปแห่งชาติ250ท่านเพื่อที่จะมาทำการในเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรซึ่งจะต้องให้เสร็จภายในกรกฎาคมปีหน้า58ตามที่พลเอกประยุทธ์วางรถแบบไว้คราวนี้เดี๋ยวเราก็จับตามองกันต่อไปนะว่าจะเสร็จกันเสร็จเมื่อไหร่เพราะว่าพลเอกประยุทธ์กำหนดไว้เหมือนกันว่าร่างธรรมนูญฉบับชั่วคราวเนี่ยก็ต้องให้เสร็จและทูลเกล้าภายในกรกฎาคมนี้เหมือนกันนะอุ้ยแต่ว่าอีกอันนึงเพิ่งไปเยี่ยมกรมทหารราบคราวก่อนไป121นะวันนี้ไปกรมทหารราบที่21แล้วค่อยๆลดเลขลงมานะกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์นี่เองอยู่นี่เองนะคะบางเขนนะคะก็ถือว่าอันนี้เป็นกรมเขาเรียกว่ามีชื่อเล่นนะเขาเรียกว่าเป็นกรมทหารล้อมวังเพราะว่าเกิดตั้งแต่ในสมัยของรัชกาลที่6นะคะเป็นหน่วยในพระองค์สมัยรัชกาลที่6นะนี่มีเคล็ดมาเล่าก็คือว่าเมื่อสักเกียรติใกล้ดิฮะอืมอยู่เกียรติกายแล้วค่อยย้ายมาบางเขนใช่แต่ว่าที่เนี้ยเนื่องจากว่าเมื่อสักปีที่แล้วเขามีการรื้อกลุ่มเขาบอกว่าใต้บก.กองพันเนี่ยจะเป็นเหมือนคลังเก็บปรากฏว่าพอไปรื้อเนี่ยพบปืนโบราณเพียบเลยสมัยรัชกาลที่6ของทหารคือมารวมแล้วเนี่ย20กว่าบอกเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูภาพกันเลยนะคะเป็นปืนโบราณสวยมากเลยนะคะเป็นปืนที่หายพี่แดงพาชมเองด้วยใช่นะท่านพลตรีอภิรัตท่านเป็นคนคือปีที่ท่านเป็นผู้การเมื่อปีก่อนนะท่านเป็นคนคือเจอก่อนเจอช่วงนั้นแล้วท่านก็ให้เตรียมที่จะจัดห้องแต่ว่าห้องเนี่ยเพิ่งมีการเอามาจัดเป็นแสดงโชว์เนี่ยที่เห็นเนี่ยก็ปืนทั้งหมดเนี่ยมี23กระบอกนะเป็นปืนโบราณทั้งนั้นเลยนะแต่ละรุ่นมีปืนอันนึงเนี่ยคล้ายๆปืนของอะไรนะพระเจ้าตากสินเรือตอนที่ยิงข้ามแม่น้ำสะตงอ่ะพระเจ้าตากพระเจ้าขออภัยพระนเรศวรมหาราชพูดไปดูมายังพูดผิดอีกขออภัยนะก็พระนเรศวรมหาราชเนี่ยยิงปืนเป็นพระแสงเหมือนพระแสงปืนที่ยิงข้ามแม่น้ำสะตงตอนที่บุกตอนนั้นนะเหมือนเลยทั้งหมดมี23กระบอกแต่ว่าวันเมื่อปีที่แล้วมาที่กษัตริย์บูไนท่านมาเยี่ยมที่ร.11มาดูการแสดงต่างๆของทหารเนี่ยท่านก็ทรงชอบปืนกระบอกหนึ่งก็เลยทำเรื่องขอกับทางกองทัพบกก็มอบให้เป็นที่ระลึกในเรื่องของความสัมพันธ์ได้เหรอคะก็คือในเชิงความสัมพันธ์ทางการทหารเนี่ยก็มอบไปให้ท่านแล้วตอนนี้ทางกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์เนี่ยก็ปืนทั้งหมดมาจัดในห้องการห้องแสดงที่บก.กรมแล้วตอนนี้พี่จะบอกว่าที่ร.11เนี่ยนะบก.กรมนะเขาจัดเหมือนแกลเลอรี่เลยเข้าไปเนี่ยจะสวยงามมากก็คือโอ้โหเนี่ยดูเป็นภาพมีภาพกิจกรรมทหารภาพทหารสวยๆของร.11เนี่ยจัดเป็นแกลเลอรี่เต็มไปหมดเลยนอกนั้นก็จะเป็นรูปที่นอกนั้นก็จะเป็นรูปของผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกแม่ทัพภาคที่1ผบ.พล1แล้วก็ผู้บังคับการกรมซึ่งตอนนี้ก็คือผู้การออฟนะพันเอกทรงเวชหนุนพักดีคนนี้ดังมากนะฮะเป็นฮีโร่ตั้งแต่รามคำแหงมาถึงหลักสี่นะถ้าใครจำได้ก็อยู่ด้วยใช่ไก่นายเป็นคนติดต่อให้เข้าไปช่วยทหารไอ้ช่วยนักข่าวในป้อมใช่ไหมที่ติดอยู่ตอนนั้นไม่ใช่ตอนนั้นติดต่อเรื่องนี่ไงที่หลักสี่ก็ใช่ไงโอ้ยน้องนักข่าวเสียสันเลยติดอยู่ในป้อมตำรวจแล้วก็ยิงผ่านหัวกันไปผ่านหัวกันมาแล้วก็พี่ไก่นาบอกใจเย็นเย็นพี่ออฟทำเสียงนี้ตอนนั้นนักรบไม่เป็นไรใจเย็นเย็นเดี๋ยวพี่เข้าไปช่วยเองโอ้โหแล้วพี่ออฟเดินแบบมันมันเราเข้าไปช่วยโอ้โหกีดไม่เดินอะตัวเปล่าเลยนะแล้วกระสุนก็เฉียวใช่กีดว่ากีดว่าแต่ถือว่าเนี่ยบก.ที่ร.11เนี่ยก็ถือเป็นอะไรนะบก.กรมที่มีความสวยงามเหมือนแกลเลอรี่เลยนะเวลาใครผ่านเข้าไปลองดูนะรูปเลิศสวยมากเลยนะนะก็ทำกันไว้ก็ทำกันไว้ตั้งแต่ยุคผู้การแดงก็คือพลตรีอภิรัตแล้วก็มาผู้การออฟนี่แหละถูกต้องค่ะก็เป็นการดูเขาเรียกว่าอะไรแหละวันหลังเราไปเยี่ยมพาไปเยี่ยมหน่วยทหารที่สวยสวยแปลกๆนะอ๋อก็ไปไหนดีอ่ะรถพิเศษไหมอันนี้ไปหน่วยแผ่นดินของตัวเองใช่คือจะบอกว่ารถพิเศษเนี่ยบางทีเขาไม่ได้แต่ทำแบบพวกอะไรอ่ะพวกโคตรอย่างเดียวไงอ๋อมีซอฟต์ด้วยมีซอฟต์ด้วยหลายอย่างก็มีทั้งเรื่องของอะไรอ่ะบชวไงเดี๋ยวช่วงเขามีฝึกบาลานซ์ไปดูว่าเฮ้ยคนที่จะมาเป็นทหารปชวนี่เขาต้องแบบบุคลิกยังไงอะไรอย่างเงี้ยพี่ทำไมพูดเก่งคุยเก่งร้องเพลงเก่งแบบเหมือนเจ๊เขียวอ่ะ
ดูเจ๊เขียวดิบอลทูบีพวกนี้นะเออนะอ่ะเดี๋ยวให้หลังพาไปดูกันค่ะอย่าลืมติดตามแฟนเพจด้วยนะคะแล้วก็แฟนเพจจำได้ไหมจำไม่ได้ก็คือแฟนเพจรับลมพางออนทีวีนั่นเองนะคลิกไปจำได้ด้วยซ้อนเข้าไปในอกู Google นั่นเองแล้วทุกอย่างก็จะโผล่ขึ้นมาโอ้ยรอดิเนียนนั่นเองค่ะหมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับรายการรับลมพางออนทีวีค่ะดิฉันนารยาโพจาค่ะและดิฉันวสานานุ่มลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ในเวลา 19:30 นจนถึงเวลา 20:00 นโดยประมาณค่ะจันทร์ถึงศุกร์นะคะทาง Spring News ค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ